بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ให้สลามกันอีกครั้งนะครับขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประสบแก่พี่น้องผู้ศรัทธาและพี่น้องท่านอื่นๆด้วยนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์เมื่อกี้เราบอกว่าหลังจากที่เดือนรอมฎอนจบไปเราได้หยุดทำการเรียนการสอนแล้วก็วันนี้เราได้กลับมาเรียนในเรื่องราวของอันอิสลามเพราะว่าชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมหรือคนที่บอกว่าตัวเองเป็นผู้ศรัทธาปฏิญาณตนว่าศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าเราเชื่อว่าชีวิตบนโลกใบนี้มันไม่ได้เป็นชีวิตที่ถาวรเราเชื่อในชีวิตหลังความตายก่อนอื่นเลยพี่น้องครับผมได้ทราบข่าวจากท่านอิหม่ามว่ามีพี่น้องที่สนใจในเรื่องราวของอิสลามแล้วก็มีพี่น้องที่อยากจะศึกษาในเรื่องราวของอันอิสลามก็จริงๆไม่ได้เตรียมเราเตรียมเนื้อหาที่เราจะเรียนกันต่อมานะครับแต่ว่าก่อนอื่นต้องขออนุญาตพี่น้องก่อนเนื่องด้วยกับเรามีสมาชิกใหม่นะครับไอ้เนื้อหาที่เรากำลังจะเรียนเนี่ยขอเบรกไว้ก่อนขอเบรกไว้สักระยะหนึ่งผมจะทำความเข้าใจกับพี่น้องที่มาใหม่แล้วก็พี่น้องเดิมเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นการตอกย้ำหลักความเชื่อของเราอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับก็ขออนุญาตแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าอินชาอัลเลาะห์ต่อไปเนี่ยเราก็จะเรียนเนื้อหาที่เราต่อกันในเรื่องของการให้เอกภาพต่อพระผู้เป็นเจ้าแต่วันนี้พี่น้องครับจะทำความเข้าใจกับผมพูดไปด้วยเนี่ยถ้าไม่เข้าใจถามได้เลยนะครับถามได้เลยไม่เราถือว่าเราเป็นมุสลิมเราเป็นพี่น้องกันทั้งหมดเลยไม่ต้องอายถ้าวันนี้เราไม่เข้าใจเราไม่เชื่อเราพิสูจน์ไม่ได้เรากลับไปด้วยกับความไม่เข้าใจถือว่าวันนี้เรามาเรียนเราจะไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเนื้อหาของอิสลามเนี่ยมีความเชื่อที่ไม่ได้เป็นความเชื่อที่เชื่อต่อตามกันมาความเชื่อของอิสลามเป็นความเชื่อที่หนึ่งคือมันพิสูจน์ด้วยกับสติปัญญาหลักการและเหตุผลได้อิสลามไม่ได้เชื่อในสิ่งที่มันไม่กินกับสติปัญญาเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าในเมื่อเราสร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วเนี่ยพวกท่านมีสติมีปัญญาจงคิดจงพิจารณาถ้าท่านจะศรัทธาวันนี้ชีวิตของเราพี่น้องครับเราเกิดมาบนโลกใบนี้ค่อยๆคิดตามผมนะเราเกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยชีวิตของเราวิญญาณของเราทั้งชีวิตที่จะบูชาสักการะสิ่งใดก็แล้วแต่เราเคยย้อนกลับไปคิดไหมว่าสิ่งที่เราบูชาสักการะเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นพระเจ้าอย่างแท้จริงหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่จะให้คุณให้โทษกับเราอย่างแท้จริงหรือเปล่าพิสูจน์ยังไงมันพิสูจน์ได้ครับอิสลามมันเป็นสิ่งที่พร้อมที่จะพิสูจน์เขาเรียกว่ามันเป็นหลักความจริงสากลที่คนอื่นๆทั่วไปเขาก็พิสูจน์ได้วันนี้ต้องขออนุญาตนะครับผมจะใช้คำพูดที่ไม่ได้เข้าใจยากแต่จะให้เข้าใจง่ายๆอิสลามเนี่ยเราปฏิเสธในสิ่งที่เป็นสิ่งถูกสร้างทั้งหมดเลยสิ่งที่เป็นมักลูกสิ่งที่เป็นสิ่งถูกสร้างทั้งหมดอิสลามเราปฏิเสธแต่เราจะสักการะเฉพาะพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างเท่านั้นเบื้องต้นเลยพี่น้องครับเรามาพิสูจน์ย้อนกลับไปพิสูจน์กันอีกทีว่าทำไมล่ะมันมีผู้สร้างจริงๆหรือเปล่าโลกใบนี้จักรวาลใบนี้จักรวาลดวงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเองตามตรรกะของปรัชญากรีกโบราณหรือเป็นการเกิดขึ้นเองจากบรรดานักวิทยาศาสตร์ที่เขาเรียกว่าเขาให้การทำนายหรือการค้นคว้าวิจัยมาว่าโลกเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเองเกิดมาโดยธรรมชาติมนุษย์เราก็เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้โดยธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างถูกสร้างมาด้วยกับธรรมชาติวันนี้ถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาเรามีสติปัญญาเราลองคิดตามดูนะครับ
ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ที่มันเกิดมาแม้กระทั่งโลกใบนี้จักรวาลห้วงของจักรวาลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาเองด้วยธรรมชาติเราลองมาพิสูจน์กันว่ามันจริงหรือเปล่าพิสูจน์ด้วยกับอะไรล่ะครับพิสูจน์ด้วยกับสติปัญญาของเราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาให้เราได้คิดได้มีสติปัญญาเพื่อที่จะได้สักการะได้บูชาในสิ่งที่มันเป็นพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงพี่น้องครับบรรดาด็อกเตอร์หรือบรรดานักวิชาการที่ไม่ใช่อิสลามเนี่ยเขาบอกว่าโลกใบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาด้วยกับการเขาเรียกว่าเป็นการแตกของระบบสุริยะจักรวาลถ้าลองไปศึกษาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับโลกเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการแตกการระเบิดของระบบสุริยะจักรวาลแล้วก็กลายมาเป็นดาวเป็นโลกเป็นธรรมชาติมีทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมีป่ามีภูเขามีทะเลมีน้ำอย่างที่เราเห็นกันอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยแล้วก็มีอากาศมีมนุษย์เกิดขึ้นมาเองมีทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติเอาเราลองคิดดูพี่น้องครับผมเคยยกตัวอย่างให้ฟังแล้วผมบอกว่าถ้าวันนี้เราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีพระเจ้าไม่มีผู้สร้างเราจะพิสูจน์ยังไงผมบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีกล่องใบนึงมีห้องนึงห้องนี้เนี่ยถูกปิดตายทั้งหมดเลยห้องนี้นะสมมติค่อยๆคิดตามนะครับห้องนี้เนี่ยถูกปิดตายทั้งหมดเลยแล้วก็เอาห้องนี้นะฝังลงไปในดินแล้วก็โบกปูนทับเข้าไปอีกสมมุติว่าเรามีชีวิตเป็นร้อยปีเป็นพันๆปีนี่คือเรื่องสมมุติก่อนนะแต่เรากำลังจะสมมุติฐานจากสิ่งที่จะพิสูจน์ให้มันคือความจริงว่าคนที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าไม่มีพระผู้สร้างเราลองคิดตามดูนะครับห้องที่ถูกปิดแล้วก็ถูกปูด้วยล้อมรอบด้วยกับปูนหินเหล็กเพื่อที่จะไม่ให้มีอะไรเข้าไปเลยไม่มีอะไรเข้าไปได้แล้วเราก็ทิ้งห้องนี้เอาไว้เนี่ย 1,000 ปีห้องนี้เราทิ้งเอาไว้ 1,000 ปีแล้วเราอีก 1,000 ปีเรากลับมาดูกันสมมตินะเราว่าเรามีชีวิตอยู่ 1,000 ปีสมมติพอ 1,000 ปีผมเรียกพี่น้องทุกคนกลับมาเลยกลับมาดูกันทุกคนไม่อยู่นะผมเป็นคนเฝ้าห้องนี้พอ 1,000 ปีกลับมาดูปุ๊บในห้องนี้เนี่ยมีรถยนต์มีคอมพิวเตอร์มีลิงมีสัมประสัตทั้งหมดมีดวงอาทิตย์มีคอมพิวเตอร์มีมนุษย์มีทุกสิ่งที่มันมีอยู่บนโลกใบนี้อยู่ในห้องเนี่ยแล้วพี่น้องก็ผมก็บอกกับพี่น้องว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นเองมันเกิดขึ้นเองถามตัวเองครับเชื่อไม่เชื่อเชื่อไม่เชื่อพี่น้องก็ต้องบอกว่าผมนี่แหละเป็นคนเอาไปใส่ผมเดินเข้าไปในป่ากับพี่น้องเดินเข้าไปในป่าผมไปเจอลูกฟุตบอลหนังที่เขาใช้เตะกันเนี่ยไปเจอลูกฟุตบอลลูกหนึ่งกลางป่าผมพาพี่น้องไปเที่ยวแล้วก็บอกว่าเนี่ยลูกฟุตบอลเนี่ยมันเกิดขึ้นเองเชื่อไม่เชื่อพี่น้องเดินเข้าป่าไปเข้าป่าไปนะครับแล้วไปเจอปากกาด้ามหนึ่งผมแล้วก็ไปเจอดินสอแท่งหนึ่งผมก็บอกกับพี่น้องว่าดินสอที่มันเกิดขึ้นในป่าเนี่ยมันเกิดจากการเสียสีเป็นดินสอเลยนะเป็นดินสอแบบนี้เลยมันเกิดจากการเสียสีของต้นไม้มันเกิดจากการเสียสีของต้นไม้มันเกิดจากการมีพายุมีอะไรก็แล้วแต่จนทำให้ดินสอเนี่ยมันถูกเสียสีและออกมาจนเป็นดินสอแท่งเนี้ยพี่น้องจะเชื่อไหมเชื่อไม่เชื่อพี่น้องรู้จักเดอะมอลล์บางแคไหมเดอะมอลล์บางแคเนี่ยค่อยๆคิดตามไม่เข้าใจถามนะครับเดอะมอลล์บางแคเนี่ยมันจะมีตึกมีแอร์มี
มีสรรพสิ่งอยู่ในห้างใช่ไหมครับอาคารตึกเหล่านั้นเนี่ยผมบอกกับพี่น้องว่าเดอะมอลล์เนี่ยอยู่ดีๆหินดินปูนทรายมันมารวมตัวกันมันมารวมตัวกันแล้วมันก็ก่อตัวกันขึ้นจนเป็นห้างเดอะมอลล์เป็นห้างเป็นตึกเป็นอาคารมีชั้นมีลิฟต์มีทุกอย่างเลยพี่น้องเชื่อไม่เชื่อเชื่อไม่เชื่อนี่ขนาดเราพิสูจน์กันมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเองมัน impossible มันเป็นไปไม่ได้โดยเนเจอร์โดยหลักความคิดแล้วเนี่ยหลักตรรกะความคิดง่ายๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างน่ะที่มันจะเกิดขึ้นแม้กระทั่งโทรศัพท์สมุดกระดาษทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติณตอนนี้เราลองคิดตามดูว่าพี่น้องว่าเกิดขึ้นได้ไม่ได้ผมบอกว่าเนี่ยโทรศัพท์มันจะวางไว้กี่พันปีมันก็คือโทรศัพท์โทรศัพท์อันนี้คือไมค์จะกี่พันปีจะกี่ร้อยปีมันก็คือไมค์แต่ถามว่ามันมีผู้สร้างไหมแค่ไมค์เนี่ยเราคิดตามพี่น้องครับแค่ไมค์เนี่ยพี่น้องยังบอกยังมีผู้สร้างแล้วถ้าผมบอกว่าไม่จริงผมบอกว่าไม่จริงไมค์กับโทรศัพท์เนี่ยธรรมชาติมันเกิดขึ้นเป็นไปไม่ได้พี่น้องผิดแล้วคิดให้ดีนะไม่จริงนะไมค์เนี่ยกับโทรศัพท์มันไม่ได้มีคนสร้างนะมีคนมันไม่มีคนสร้างมันเกิดขึ้นธรรมชาตินี่ไปเจอมาอยู่ที่ Shopee พี่น้องก็ต้องบอกไอ้นี่บ้าไปแล้วไอ้นี่เลอะเทอะไปแล้วถ้าผมยืนยันอย่างนี้อ่ะไม่ต้องมาเรียนกันละใช่ไหมนี่ขนาดไมค์และโทรศัพท์พี่น้องยังเชื่อว่ามันมีผู้สร้างไมค์และโทรศัพท์สมุดทุกสิ่งทุกอย่างมันคือมีผู้สร้างแต่โลกของเราใบนี้เนี่ยจักรวาลดวงอาทิตย์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีคุณลักษณะมีคุณสมบัติของมันที่มันยิ่งใหญ่ที่มันมีคุณภาพมีสิ่งที่ดีไปกว่าโทรศัพท์และก็ไมค์แต่เรากลับไปเชื่อว่ามันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติแต่พอเรามาพิสูจน์เรายกตัวอย่างให้พี่น้องดูว่าปากกาซึ่งมันไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรเลยในระบบของปากกาเมจิกนับภาษาอะไรกับโลกใบนี้ล่ะครับที่มันจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติแล้วธรรมชาติที่มันธรรมชาติผมเคยสอนไปแล้วธรรมชาติมันมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตพี่น้องว่าธรรมชาติมันมีชีวิตเรียนกันไปสอบไปแล้วนะธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตผมเนี่ยมีชีวิตไหมโดนตบโดนตีเนี่ยร้องไหมมีทั้งชีวิตและมีทั้งวิญญาณธรรมชาติมีชีวิตไหมนิยามของคำว่าธรรมชาติธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่ถ้าในหลักการของอิสลามคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปตามกฎสภาวะการของมันโดยที่มีพวกควบคุมธรรมชาติตอนนี้เบื้องต้นเราเข้าใจนะครับเบื้องต้นเราเข้าใจผมสรุปสั้นๆเลยนะเพราะว่าจะปูพื้นพี่น้องที่มาใหม่ผมสรุปสั้นๆเลยตอนนี้พี่น้องพอจะคิดพอจะเข้าใจได้แล้วใช่ไหมครับว่าทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากธรรมชาติแม้กระทั่งโลกของเราเองมันจะต้องมีผู้สร้างมันจะเกิดขึ้นมาเองเราพิจารณาตามคอมมอนเซนส์ง่ายๆเลยว่าโลกมันจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ impossible มันเป็นไปไม่ได้มันจะต้องในเมื่อว่าถ้าเราเชื่อว่ามีคนสร้างโทรศัพท์มีคนสร้างอุปกรณ์มีคนสร้างตึกมีคนสร้างปากกาดินสอซึ่งไม่ได้มีความยากเย็นอะไรเลยแต่ว่ามันก็ต้องมีผู้สร้างแต่ในขณะเดียวกันโลกของเราใบนี้จักรวาลดวงดาวต่างๆมันยิ่งใหญ่ไปมากกว่านี้
แต่เราบอกว่ามันไม่มีผู้สร้างอันนี้เราพิสูจน์เบื้องต้นให้ดูแล้วว่ายังไงก็แล้วแต่ตามหลักการหลักความคิดเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีผู้สร้างเข้าใจใช่ไหมครับอัลฮัมดุลิลละห์เพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องครับอันดับแรกเลยคนที่จะมาศึกษาอิสลามเนี่ยหรือจะมาเข้าใจอิสลามเนี่ยจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าอิสลามเนี่ยมีความเชื่อแบบไหนเพราะว่าวันนี้ถ้าบอกว่าคุณเป็นอิสลามนะคุณจะมารับอิสลามคุณถ้าเป็นผู้ชายคุณจะต้องไปละหมาดไปถือศีลอดไปทำนู่นทำนี่1 2 3 4 5เป็นผู้หญิงคุณต้องคุมฮิญาบต้องปกปิดทุกอย่างถ้าอิสลามสอนแบบนี้เนี่ยยากที่จะหาคนเข้ารับอิสลามผมเคยบอกกับพี่น้องว่าถ้าเกิดว่าวันนี้คนมาสนใจอิสลามพอเขาจะรับอิสลามหรือว่าสนใจปุ๊บคุณจะต้องปฏิบัติให้ได้อย่างเต็มร้อยเลยวันนี้อิสลามไม่ได้ถูกแผ่ออกไปในวงกว้างหรอกครับการที่จะเป็นอิสลามคุณไม่ต้องคุณไม่คุมฮิญาบคุมไม่ปกปิดคุณไม่อะไรคุณก็เป็นอิสลามได้เพราะอิสลามมันคือเรื่องของความเชื่อมันเรื่องของความเชื่อถามว่าวันนี้คนที่ไม่ได้คุมฮิญาบบอกว่าฉันเป็นมุสลิมแต่ฉันไม่ได้คุมฮิญาบกับคนที่บอกว่าตัวเองเป็นมุสลิมและคุมฮิญาบค่าของเขาเหมือนกันเขาได้สถานะของการเป็นมุสลิมเหมือนกันแต่ต่างกันตรงในรูปแบบของการปฏิบัติว่าใครจะปฏิบัติเรื่องของศาสนาเรื่องของคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าได้มากกว่ากันแต่สิ่งแรกเลยสิ่งที่อิสลามนำเสนอคือเลยคือว่าหนึ่งในเรื่องของนั้นเรื่องของการศรัทธาคือมันเรื่องของความเชื่อมันเป็นเรื่องของหัวใจล้วนๆเลยวันนี้จะเป็นอิสลามคุณไม่ต้องไปคิดว่ามันจะยากมันจะลำบากมันจะอย่างนู้นอย่างนี้งั้นหรือเปล่าเป็นอิสลามต้องละหมาด5เวลาหรือเปล่าเปล่าเลยการที่คุณเปลี่ยนหัวใจของคุณเปลี่ยนความเชื่อของตัวเราเองจากสิ่งที่ไม่มีผู้สร้างหรือไม่มีแบล็งเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันว่างเปล่ากลายมาเป็นเราศรัทธาแล้วเราศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าพระผู้สร้างแล้วเราปฏิญาณตนปุ๊บเราได้สถานะการเป็นมุสลิมทันทีไอ้ปฏิบัติได้ไม่ได้มันอีกเรื่องนึงครับมุสลิมที่ไม่ละหมาดก็มีมุสลิมที่ไม่คุมฮิญาบก็มีมุสลิมที่ปฏิบัติขัดกับหลักการของอันอิสลามก็มีแต่เขาก็ยังได้สถานะของปานเป็นมุสลิมแต่วันนี้การที่เราจะอย่างที่บอกครับการที่เราจะมาศึกษามาพิสูจน์ได้รู้ว่าอิสลามเชื่อแบบไหนอิสลามมีทัศนคติมีอุดมการแบบไหนอันดับแรกเลยคือเรื่องของการสรรสร้างบนโลกใบนี้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราเชื่อแล้วเนี่ยเราเชื่อแล้วว่าโลกใบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นมันมีผู้สร้างสิ่งต่างๆมันก็จะตามเรามาผมเคยยกตัวอย่างต้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตจริงๆผมเคยยกตัวอย่างความเชื่อของต่างศาสนาเนี่ยต่างศาสนิกละกันนะครับต่างศาสนิกที่เขาเชื่อว่าบางทีเนี่ยมนุษย์เนี่ยวนเวียนว่ายตายเกิดไปเกิดมาใช้กรรมในชาติก่อนเกิดมาวันนี้ต้องขออนุญาตนะครับผมพูดเพื่อที่จะยกตัวอย่างมนุษย์เกิดมาใช้กรรมในชาติที่แล้วเพราะว่ากรรมชาติที่แล้วทำกรรมมาแล้วก็ชาติที่แล้วก็เกิดมาใช้กรรมในชาติก่อนหน้านั้นอีกทีนึงมันวนเวียนเขาเรียกว่าชีวิตในการเวียนว่ายตายเกิดมันก็มีคำถามผุดขึ้นมาว่าผมเคยถามว่ามันมีคำถามผุดขึ้นมาว่าคือตอนเนี้ยสมมติว่าชาตินี้เป็นชาติที่20ชาติที่20เราก็กำลังชดใช้กรรมในชาติที่19ถูกไหมครับชาติที่ผ่านมาชาติที่19ที่เราใช้กรรมก็เกิดมาเพื่อใช้กรรมในชาติที่18ใช่ไหมครับ
เราก็วนเวียนอยู่งี้แต่ถ้าเราลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าชาตินี้เป็นชาติที่หนึ่งชาตินี้เป็นชาติที่หนึ่งเราเกิดมาใช้กรรมในชาติไหนอันนี้คือให้พี่น้องลองคิดไปนะครับถ้าชาตินี้เป็นชาติที่หนึ่งเราเกิดมาใช้กรรมในชาติที่เท่าไหร่อ้าวแล้วมนุษย์กับกรรมอันไหนมันเกิดก่อนกันเอากรรมจะมีกรรมไม่ได้ในเมื่อไม่มีผู้ที่กระทำกรรมมันไงหรือมนุษย์จะเกิดไม่ได้เพราะไม่ได้ชดใช้กรรมที่ผ่านมาอันนี้เป็นหลักความคิดหลักตรรกะที่จะพิสูจน์ให้พี่น้องได้รู้ง่ายๆว่าคืออิสลามเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าบอกกับพวกเราว่าอัลิฟลามมีมซาลิกันกิตาฮุลารอยบาฟีฮีฮูดัลลินมุตตะกีนไม่มีข้อสงสัยใดๆและในอิสลามเนี่ยคัมภีร์ในคัมภีร์อัลกุรอานพี่น้องครับพี่น้องรู้ไหมว่าคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยผมเคยบอกไปแล้วว่าคัมภีร์อัลกุรอานทุกตัวอักษรทุกข้อความทุกบทความ1400กว่าปีมาแล้ว1400กว่าปีมาแล้วที่ไม่มีนักวิชาการคนใดนักปราชญ์คนใดมนุษย์คนใดที่จะโจมตีคัมภีร์อัลกุรอานได้เลยข่าวที่พี่น้องเห็นว่ามุสลิมเป็นแบบนั้นมุสลิมก่อการร้ายมุสลิมเป็นแบบนี้นั่นมันคือข่าวมันคือเรื่องของคนแต่การที่พี่น้องจะรู้จักอิสลามพี่น้องต้องรู้จักจากต้นตำรับพี่น้องจะฟังว่าอิสลามเป็นแบบนี้จากคนที่เป็นมุสลิมก็ไม่ได้พี่น้องจะรู้จักอิสลามจากมุสลิมเดิมๆก็ไม่ได้มันก็ได้แค่เบื้องต้นแต่ถ้าพี่น้องจะรู้จักอิสลามรู้จักว่ามุสลิมคำสอนเขาเป็นแบบไหนพี่น้องต้องดูที่ต้นตำรับเขาหลักความเชื่อของเขาคือคัมภีร์อัลกุรอาน1400กว่าปีมาแล้วที่มุสลิมถูกใส่ร้ายถูกโจมตีถูกดิสเครดิตต่างๆทำไมล่ะเวลาจะโจมตีอิสลามเนี่ยง่ายๆเลยพี่น้องครับผมเคยบอกให้ฟังว่าการที่จะทำล้างความเชื่อของอิสลามอ่ะพี่น้องโต้แย้งคัมภีร์เล่มนี้ให้ได้เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลิฟลามมิมซาลิกันกิตาฮุราลอยบาฟีฮีฮูดัลลินมุตตะกีนคัมภีร์เล่มนี้มันไม่มีข้อสงสัยใดๆมันเป็นทางนำสำหรับผู้ศรัทธาแล้วถ้าใครพิสูจน์ได้ว่าคัมภีร์เล่มนี้มันเป็นเท็จในเรื่องของบทความหรือเป็นเรื่องของคำสอนมันเป็นเท็จมันไม่จริงเราจะบอกว่าคัมภีร์เล่มนี้ทั้งเล่มเป็นโมฆะทั้งหมดเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาและบอกเอาไว้ท้ากับบรรดามนุษยชาติว่าถ้าใครก็แล้วแต่มนุษย์คนใดก็แล้วแต่ที่เขามาพิสูจน์ได้ว่าคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยไม่จริงมีข้อผิดพลาดแม้แต่เพียงฮุรูฟเดียวหรืออักษรเดียวเราจะบอกว่ามันเป็นเท็จเพราะคัมภีร์ที่มันมาจากพระผู้เป็นเจ้าในศาสนาในยุคนั้นเขาเรียกว่าศาสนาจากฟากฟ้าคัมภีร์จากฟากฟ้าซึ่งมันมาคัมภีร์เล่มนี้คัมภีร์อัลกุรอานที่นี่คัมภีร์อัลกุรอานในยุโรปคัมภีร์อัลกุรอานในเอเชียในตะวันออกกลางในแอฟริกาเหมือนกันทุกตัวอักษรเหมือนกันทุกตัวอักษรไม่เคยถูกน้ำมือของมนุษย์ที่จะมาแก้ไขไม่เคยถูกสังคายนาโดยน้ำมือของมนุษย์เพราะว่ามันไม่มีใครสามารถที่จะลอกเลียนอัลกุรอานได้พวกยิวพวกกลุ่มชนยิวกลุ่มชนที่ต้องจะทำลายล้างอิสลามได้แต่ทำลายล้างภาพลักษณ์ของอิสลามได้แต่ทำลายล้างลบดิสเครดิตความเชื่อดิสเครดิตของความภาพของความเป็นมุสลิมให้มุสลิมเนี่ยดูโหดร้ายดูแล้วน่ากลัวแต่จริงๆแล้วอิสลามเนี่ยพี่น้องครับถ้าเขาล้มล้างคัมภีร์เล่มนี้ได้แน่นอนอิสลามหายสูญหายทั้งโลกแต่1400กว่าปีมาแล้วไม่มีใครสามารถที่จะทำได้เพราะมันคือสัจธรรมไงพี่น้องมันคือคัมภีร์ของพระผู้สร้างมันคือคัมภีร์ของพระผู้เป็นเจ้าที่ประทานลงมาด้วยกับความยิ่งใหญ่ของมนุษย์ที่สร้าง
โลกสร้างดุนยาใบนี้สร้างจักรวาลใบนี้ลงมาเนี่ยพระผู้สร้างสร้างมาแล้วก็เขียนคัมภีร์ให้เป็นทางนำของมนุษย์มันจะมีข้อผิดพลาดไหมล่ะแต่ไม่มีใครที่จะสามารถดิสเครดิตหรือทำลายล้างความเชื่อหรือความจริงในสัจธรรมและพี่น้องรู้ไหมในกุรอานบอกผมเราเรียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต้องขออนุญาตผมจะปูแบบรวบรัดเลยเราเรียนกันมาแล้วว่าผมก็หยิบบ่อยเหลือเกินเราเรียนกันมาแล้วว่าในคัมภีร์อัลกุรอานบอกเรื่องราวตั้งแต่ยุคที่อดีตที่ผ่านมาอดีตที่ผ่านมายันยุคปัจจุบันแล้วก็บอกแม้กระทั่งอนาคตแล้วจะมีมนุษย์คนไหนล่ะที่สามารถที่จะบอกอนาคตได้เราไม่พูดถึงอดีตอาจจะเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์คนที่ไปเรียนรู้ในศึกษาของประวัติศาสตร์อาจจะอ้างอิงจากประวัติศาสตร์อาจจะเป็นจริงได้แต่คนที่จะมาพูดถึงเรื่องปัจจุบันก็เขาอยู่กับปัจจุบันแต่มนุษย์คนไหนที่จะพูดเรื่องอนาคตได้ถ้าผู้ที่นำสารคือศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้ามุฮัมมัดพูดผิดอะพี่น้องคนที่นำสารถ้าเกิดว่าพูดในเรื่องของอนาคตผิดอะหรือพูดในเรื่องของอนาคตไม่ถูกพี่น้องเอ้ยคัมภีร์เล่มนี้โดนยำเละเลยแต่มันคือศาสนาจากฟากฟ้าจริงๆศาสนาจากพระผู้เป็นเจ้าที่สร้างโลกใบนี้ขึ้นมาอย่างแท้จริงท่านศาสดาถึงได้บอกเรื่องราวตั้งแต่อดีตปัจจุบันกุรอานมันจึงเป็นการฉีกกฎของอดีตฉีกกฎปัจจุบันและฉีกกฎของอนาคตถ้าวันนี้ 1,400 กว่าปีแล้วผ่านมาแล้วหลังจากศาสดาเสียชีวิตสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยถ้ามันผิดถ้ามันไม่จริงป่านนี้กุรอานเล่มนี้หรือคัมภีร์หลักความเชื่อของมุสลิมเล่มนี้เป็นโมฆะไปนานแล้วครับแต่ตั้งแต่นักวิทยาศาสตร์บทนักกวีนักแต่งบทกลอนอะไรก็แล้วแต่แล้วพี่น้องลองไปเซิร์ชใน Google ลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษได้ก็ลองเซิร์ชดูว่าคนที่ตอบโต้ด็อกเตอร์คนหนึ่งเซนต์จอห์นสันและอีกหลายๆคนคนที่ต้องจะตอบโต้อิสลามพอมาอ่านคัมภีร์อัลกุรอานพอมาอ่านคัมภีร์ที่มาจากฟากฟ้าจริงได้เข้าใจถึงสัจธรรมเปลี่ยนตัวเองจากที่จะตอบโต้อิสลามจากที่จะหารอยรั่วช่องโหว่ของคัมภีร์เล่มนี้กลับกลายเป็นอ่านแล้วเกิดสัจธรรมเกิดความเข้าใจในเรื่องราวของอิสลามตัวเองเลยกลับมารับอิสลามและตอนนี้ทำหน้าที่เผยแผ่อิสลามในฝรั่งเศสในอังกฤษมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับพี่น้องแต่ถ้าเราลองไปดูคัมภีร์ในเล่มอื่นศาสนาบนโลกใบนี้เนี่ยมีอยู่4ศาสนาใหญ่ๆมีคริสเตียนมีอิสลามมีฮินดูแล้วก็พราหมณ์พุทธเนี่ยแค่ในเอเชียไม่กี่ประเทศพุทธเนี่ยแต่ศาสนาหลักๆในแต่ละศาสนาจะมีคัมภีร์ประจำศาสนาคริสเตียนมีไบเบิลอิสลามมีคัมภีร์อัลกุรอานพราหมณ์มีพราหมณ์ฮินดูมีคัมภีร์พระเวทคัมภีร์พระไตรปิฎกพอเราลองศึกษาดูในแต่ละคัมภีร์ที่ของแต่ละศาสนาเนี่ยอันนี้ต้องขออนุญาตต้องพูดว่ามันคือความจริงคัมภีร์ของแต่ละศาสนามันมีการถูกแก้ด้วยกับน้ำมือของมนุษย์ทั้งหมดเลยและแต่ในแต่ละไบเบิลเนี่ยพี่น้องรู้ไหมไบเบิลฉบับของคาทอลิกไบเบิลเนี่ยไม่ได้มีแค่ฉบับเดียวมีมากกว่า500ฉบับถูกแก้ด้วยมาแก้วิวรณ์มาแก้บทความมาแก้อะไรมาในหลายยุคในหลายๆสมัยแล้วจนกระทั่งตอนนี้หาต้นฉบับจริงๆไม่ได้เอาลองมาดูในบทความสักบทความหนึ่งหรือในวิวรณ์หนึ่งในไบเบิลในไบเบิลบอกว่าโลกของเราเนี่ยพูดมาตั้งแต่ยุคก่อนนะโลกของมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นมาเองโดยอาศัยโลกที่แบนเ
ในไบเบิลบอกว่าโลกเนี่ยแบนเป็นรูปทรงแบนแล้วโลกของเรามันลักษณะเป็นยังไงแน่ใจเดี๋ยวคิดให้ดีนะผมถามเนี่ยโลกของเราลักษณะเป็นแบบไหนเป็นทรงอะไรลักษณะกลมลักษณะไงกลมผมบอกว่าโลกมันแบนน่ะระหว่างพี่น้องกับผมใครจริงใครเท็จเรารู้อยู่แล้วทุกวิวัฒนาการทุกวันนี้มันเกิดขึ้นมันมียานอวกาศมีเครื่องบินที่สามารถที่จะบินออกไปนอกโลกแล้วก็ถ่ายภาพลงมาให้รู้ว่าโลกของเรามันลักษณะเป็นทรงกลมมันเป็นความจริงเขาเรียกว่าเป็นความจริงสากลทั่วไปที่คนอื่นก็รู้มาคนในประเทศไทยก็รู้คนในยุโรปในอเมริกาตะวันตกเป็นคนต่างศาสนิกก็รู้ว่าโลกมันกลมแต่ในขณะเดียวกันผมยืนยันอยู่ว่าโลกมันแบนผมกำลังยืนยันกับพี่น้องอยู่ว่าโลกมันแบนผมอ้างมาจากคัมภีร์ไบเบิลไงก็อันนี้ให้พี่น้องได้คิดว่าอะไรมันคือความจริงอะไรมันคือสัจธรรมอะไรคือความเท็จมันพิสูจน์ด้วยกับสติปัญญาของเราด้วยกับการเห็นด้วยกับเหตุและผลด้วยกับเราจะเรียนรู้ในเรื่องของสัจธรรมเราต้องเอาอารมณ์ของเราเอาความคิดเอาสติปัญญาของเรากองไว้ก่อนแล้วก็ทำให้ตัวของเราความคิดของเรามันว่างพอที่จะรับในสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเบื้องต้นจริงๆมันมีรายละเอียดอีกเยอะมากเลยที่เราเรียนกันมาในเรื่องของการพิสูจน์การมีอยู่จริงของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเรียนกันมาเป็นปีเลยใช่ไหมผมก็ไม่รู้จะสรุปยังไงผมเพิ่งมารู้มาตะกี้เนี่ยว่ามีสมาชิกใหม่จริงๆแล้วเราจะเรียนต่อแต่ว่าเนื่องด้วยกับว่าถ้าเกิดว่าวันนี้ต้องขออนุญาตพี่น้องถ้าเกิดเราไปพูดเรื่องของบทเรียนต่อๆไปอ่ะมันมองแล้วมันก็จะทำให้พี่น้องที่มาสนใจอิสลามเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจและอาจจะไม่ได้รับไปผลประโยชน์ตรงนี้ก็เลยตัดสินใจเนื้อหาเนี่ยก็พยายามเท่าที่นึกได้จริงๆถ้ารู้ว่ามีสมาชิกใหม่จะเตรียมรายละเอียดให้อย่างดีเลยว่ามันอิสลามเป็นแบบไหนแต่ตอนนี้คือด้วยกับเวลาจำกัดจริงๆมันมีรายละเอียดที่จะให้พูดต่อเยอะมากเลยการพิสูจน์ว่ามีอยู่จริงเบื้องต้นเราพิสูจน์เราให้รู้กันแล้วใช่ไหมครับว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีพระผู้เป็นเจ้าหรือมีผู้สร้างมันจะเกิดขึ้นมาเองโดยมันตามสติปัญญาแล้วมันเป็นไปไม่ได้มันจะต้องมีผู้สร้างแน่นอนอิสลามเชื่อว่ามีผู้สร้างผู้สร้างนั้นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชื่อของพระองค์คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์เป็นผู้บริหารจัดการที่เราอ่านกันอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนมวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเลยนะครับในหลักความเชื่อของอิสลามเราเชื่อว่ามนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยบนโลกใบนี้เนี่ยเกิดมาจากพระผู้สร้างแล้วเราก็เรียนมันมีในรายละเอียดของมันว่าเกิดมาเริ่มต้นยังไงอิสลามเนี่ยมันสอนตั้งแต่เขาเรียกง่ายๆสอนตั้งแต่ก่อนที่จะมีโลกใบนี้จนกระทั่งโลกใบนี้ล่มสลายแล้วก็เกิดโลกใบใหม่ขึ้นถามว่าคำสอนของอิสลามที่ผ่านมาเนี่ยถ้ามันไม่จริงมันขัดกันหรือเวลาพูดถึงเรื่องของอนาคตผ่านมา1400กว่าปีแล้วถ้ามันไม่จริงมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม1400กว่าปีเนี่ยไม่เหลือสวยแล้วแต่คำสอนของอิสลามยังอยู่ดำรัสของพระผู้เป็นเจ้ายังอยู่ให้เราได้ยึดถือได้ปฏิบัติเพราะว่าวันนี้มุสลิมจะเชื่ออะไรมันจะต้องมีเหตุและมีผลประกอบเราไม่ได้เชื่อเราไม่ได้จะสักการะไปกราบไหว้มั่วๆในสิ่งที่เราไม่เชื่อเพราะว่าหลักการของอิสลามเลยเราจะไม่สักการะสิ่งที่
ขอโทษนะครับเราจะไม่สักการะสิ่งที่ถูกมนุษย์สร้างขึ้นมาเองเพราะว่าไม่ได้ให้คุณให้โทษอะไรกับเราเลยให้เป็นให้ตายให้ชีวิตให้ปัจจัยยังชีพให้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ได้แต่เราจะสักการะเฉพาะพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นทิ้งท้ายในวันนี้นะครับอ้าวแล้วอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนอัลลอฮ์มีอยู่จริงหรือเปล่าพระผู้เป็นเจ้ามีอยู่จริงหรือเปล่าอันนี้สั้นๆ นะครับอัลลอฮ์อยู่ไหนในขณะที่ศาสนิกอื่นเขากราบไหว้บูชาเขามีเป็นเขาเรียกว่ารูปธรรมมีให้เห็นเลยแต่ให้คุณให้โทษได้หรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่อิสลามที่ก้มละหมาดก้มทำการนมัสการวันละ5ครั้งเนี่ยไม่เห็นอัลลอฮ์เลยไม่เคยเห็นอัลลอฮ์เลยแล้วอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนแล้วเราจะเห็นอัลลอฮ์ได้ยังไงอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่ในไหนไม่ได้อยู่ในใจนะถ้าอยู่ในใจนี่หลายใจเลยนะอัลลอฮ์บอกไว้อย่างนี้พี่น้องครับสั้นๆนั้นจริงมันโหรายละเอียดมันเยอะมากแต่ไม่เป็นไรอัลฮัมดุลิลละห์ครับขออัลลอฮ์เมตตาเอาเท่าที่มีเวลาและมีความสามารถอัลลอฮ์บอกอย่างนี้วันนี้เนี่ยถ้าพระผู้เป็นเจ้าเสด็จลงมาจากชั้นฟ้าเสด็จลงมาให้เราเห็นเลยนะให้เราเห็นเลยเนี่ยขอมาอัพนะขอโทษนะสมมุติว่าอยู่ค้างอยู่กลางฟ้าเลยกลางอากาศแล้วก็ให้มนุษยชาติทั้งหมดข้าคืออัลลอฮ์ชี้เป็นให้เป็นชี้ตายให้ตายชี้ทุกสิ่งทุกอย่างทำได้หมดเลยแล้วก็ให้เกิดภัยพิบัติทำอะไรทำได้หมดเลยพี่น้องว่าวันนี้ทั้งโลกจะเป็นมุสลิมไหมวันนี้ต่างศาสนิกศาสนาอื่นจะไม่มีอีกต่อไปแล้วถ้าวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสด็จลงมาจากฟากฟ้าแล้วก็บอกข้าคือพระเจ้าและแสดงอิทธิฤทธิ์จะไม่มีศาสนาอื่นเลยจะมีแต่มุสลิมจะมีคนหลั่งไหลเข้ารับอิสลามทั้งนั้นเลยแต่มันไม่ใช่เป้าประสงค์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์ขึ้นมาพี่น้องอยากจะรู้จักอิหม่ามมัสยิดเนี่ยอยากจะรู้จักอิหม่ามมัสยิดเนี่ยผู้นำมัสยิดเนี่ยอิหม่ามเขาอยู่แต่ในมัสยิดเนี่ยแต่พี่น้องอยู่ที่พระประแดงอยู่ที่นนทบุรีแต่พี่น้องบอกอยากรู้จักอิหม่ามจังเลยอยากรู้จักอิหม่ามจังเลยอยากรู้จักอิหม่ามมุสลิมจังเลยแต่พี่น้องก็ยังอยู่ที่พระประแดงอยู่ที่นนทบุรีอยู่ที่มัสยิดที่อื่นแต่ไม่เคยมาที่นี่เลยพี่น้องจะเจอไหมอิหม่ามมุสลิมเจอไหมไม่เจอแต่พี่น้องจะเจออิหม่ามมุสลิมได้พี่น้องก็ต้องนั่งรถมาเอาตัวเองนำพาตัวเองมาที่มัสยิดนี้ให้ได้ถึงจะเจออิหม่ามนั่งอยู่เช่นเดียวกันพี่น้องครับถ้าอยากรู้จักอัลลอฮ์อยากจะเห็นอัลลอฮ์อยากจะเห็นพระผู้เป็นเจ้าพี่น้องก็ต้องมาเป็นมุสลิมแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาว่าไม่มีใครได้เห็นจนกว่าชีวิตบนโลกใบนี้จะดับลงแล้วเมื่อพระองค์ทรงให้มีชีวิตใหม่ขึ้นมาเป็นโลกที่ถาวรขึ้นมาทุกคนผู้ศรัทธาจะได้เห็นพระผู้เป็นเจ้าทั้งหมดเหตุผลคือถ้าพระองค์ให้เห็นตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับไม่มีศาสนาอื่นแล้วแต่พระองค์สร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อที่จะสอบเพื่อที่จะทดสอบระบบหัวใจอีหม่านศรัทธาระบบความคิดระบบทุกสิ่งทุกอย่างว่าวันนี้มนุษย์จะเนรคุณต่อพระผู้เป็นเจ้าหรือเปล่ามนุษย์จะไปสักการะบูชาสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระเจ้าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องครับอันดับแรกในเรื่องราวของศาสนาอิสลามเนี่ยมันคือเรื่องของความเชื่อวันนี้ถ้าอยากเป็นมุสลิมพี่น้องไม่ต้องไปยังต้องขอโทษนะไม่ต้องไปผู้ชายไม่ต้องไปขิบเลยถึงจะเป็นมุสลิมได้ไม่ต้องไปปกปิดทุกอย่างเพียงแค่เปลี่ยนหัวใจของท่านศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าและกล่าวคำปฏิญาณออกมาท่านได้สถานะของการเป็นมุสลิมแล้วมันเป็นเรื่องถึงผมถึงบอกเราเรียนกันมาแล้วอิสลามมันคือเรื่องของหัวใจให้คนคนหนึ่งมายืนด้วยกันกับเราเรายืนอยู่อีกคนคนหนึ่งแต่งตัวเป็นมุสลิมเลยแต่ไม่ใช่มุสลิมเขาได้สถานะการเป็นมุสลิมนับที่พระผู้เป็นเจ้าหรือเปล่า
เช่นเดียวกันพี่น้องครับวันนี้ถ้าเราจะเป็นมุสลิมเราแค่เปลี่ยนความเชื่อมันง่ายๆมันเหมือนกับว่าเปรียบเสมือนกับว่าฝนที่มันตกลงมาเนี่ยพี่น้องเชื่อว่ามันตกมาจากฟากฟ้าถ้าเป็นศาสนาอื่นต้องขออนุญาตนะครับศาสนาอื่นก็จะบอกว่ามันตกจากการเทวดามีปัญหาอะไรกันก็คืออะไรตามเรื่องเล่าต่างๆนะครับแต่อิสลามเชื่อว่าฝนที่มันตกด้วยกับอนุมัติของพระผู้เป็นเจ้าพี่น้องเปลี่ยนความเชื่อจากการที่บอกว่าฝนตกจากเอาง่ายๆเลยถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆตกจากระบบของธรรมชาติเปลี่ยนมาที่ตกเนี่ยมันคืออนุมัติของพระผู้เป็นเจ้าพี่น้องจะต้องไปประกาศให้คนทั้งโลกรู้ไหมว่าฉันไม่ได้เชื่อเรื่องฝนแบบนั้นนะไม่ต้องเลยฉันแค่เชื่ออยู่ในใจว่าฝนที่มันตกเนี่ยมันเป็นอนุมัติจากพระเจ้าไม่ต้องไปบอกคนทั้งโลกไม่ต้องโทรศัพท์ไปบอกที่บ้านว่าฉันไม่ได้มีความเชื่อเรื่องฝนแบบนั้นแล้วนะไม่ต้องไปบอกพี่ญาติพี่น้องไม่ต้องไปบอกใครทั้งสิ้นเพียงแค่เปลี่ยนหัวใจของตัวเราเองให้เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีพระผู้เป็นเจ้าสร้างขึ้นมาแล้วอินชาอัลเลาะห์ด้วยกับความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านจะได้ทางนำที่ดีแล้วก็คอยศึกษาอิสลามมาเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามในรูปแบบของคำสอนต่อๆไปวันนี้เป็นมุสลิมยังไม่ต้องละหมาดยังไม่ได้ยังไม่ต้องละหมาดคนที่อยากจะเป็นมุสลิมเพราะถ้าวันนี้เป็นมุสลิมแล้วต้องไปละหมาดเลยเรียบร้อยเนี่ยไปสักการะใครอ่ะรู้และอัลเลาะห์เป็นเจ้าแต่ว่าในระบบระเบียบระบบความคิดของเรายังไม่รู้เลยว่ามันสักการะใครทำยังไงรายละเอียดมันเป็นแบบไหนแล้วก็เราก็ไปละหมาดไปอะไรเลยโดยที่หัวใจของเรายังไม่ศรัทธาตรงนี้ไม่ใช่เป้าหมายของการเข้ารับอิสลามการเข้ารับอิสลามจริงๆหรือการที่จะศรัทธาในเรื่องราวของอันอิสลามจริงๆเป้าหมายของเราคือหัวใจของเราปรับเปลี่ยนหัวใจตัวเองก่อนแล้วพอหัวใจของเรามันเปลี่ยนแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะตามมาเป็นระบบระเบียบนะครับก็ด้วยกับเวลาในค่ำนี้อันสมควรแล้วเท่าที่ผมจะมีความสามารถอันน้อยนิดจะเรียบเรียงให้พี่น้องได้ฟังกันว่าระบบระเบียบหรือความเป็นมาของอิสลามหลักความเชื่อของอิสลามเนี่ยที่เราเชื่อที่เราสักการะกันมันด้วยกับว่าเราพิสูจน์ด้วยกับหัวใจด้วยกับสติปัญญาด้วยกับความคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีผู้สร้างนะครับก็หวังว่าการพูดคุยในครั้งนี้จะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกๆท่านสุดท้ายแล้วมีใครจะถามอะไรไหมครับผมจะตอบได้เท่าที่มีความรู้นะครับสงสัยถามได้เลยครับขอเวลาแป๊บเดียวนะคะก็คือที่อาจารย์บอกว่าก็คือตอนเนี้ยเพิ่งมาฟังเนี่ยยังไม่ต้องไปละหมาดยังไม่ต้องอะไรเนี่ยเพราะว่าอะไรคะอยากทราบอ๋อก็อัลฮัมดุลิลละห์เป็นคำถามที่ทำความเข้าใจดีมากเลยคือผมหมายถึงต้องขออนุญาตต้องหมายถึงคนที่กำลังจะเข้ารับอิสลามในวันนี้หรืออนาคตต่อไปถ้าคุณเข้ารับอิสลามแล้วคุณยังละหมาดไม่เป็นยังไม่จำเป็นต้องไปละหมาดเลยมาเรียนรู้ในเรื่องราวของความศรัทธาก่อนเอาให้หัวใจมันแน่นและมันเชื่อในเรื่องของผู้ศรัทธาในเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าอย่าง 100% แล้วคุณค่อยปฏิบัติเพราะว่าถ้าคุณปฏิบัติไปโดยที่ในหัวใจของคุณยังมีความขัดแย้งยังมีความสับสนอยู่มันไม่ใช่เป้าหมายของอิสลามครับจงปฏิบัติจนกว่าจะศรัทธาครับแล้วสมมติว่าเราเพิ่งเข้ารับอิสลามเนี่ยเรายังไม่รู้รายละเอียดเลยต่อมาเรารู้ขึ้นมาเช่นว่าห้ามฟังเพลงห้ามกู้เงินอะไรแบบเนี้ยมันคือรายละเอียดครับมันคือข้อบังคับหรือรายละเอียดต่างๆครับยังไงต่อแล้วก็เหมือนกับเวลาลงเฟซบางคนก็ห้ามคือต้องใส่ยาครับถ้าเคร่งนะคะซึ่งบางทีเราก็เห็นละเวลาเสนอสินค้าออนไลน์อะไรเงี้ยเขาก็โชว์หน้าครับโชว์หน้าซึ่งบางคนบอกมันไม่ได้ครับมันไม่ได้แต่ที่เราเห็นเขาก็ทำกันครับ
อะไรแบบนี้ค่ะครับแล้วตัวเองก็เหมือนกับลงคำโพลลงเพจแต่ก็ไม่ได้โชว์หน้าโอเคครับก็อันทำดีแล้วก็คือพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮฺสุบานตาลาบอกว่าอิสตะกุลลอฮฺมัสตะตอตุมก็คือจงยำเกรงอัลลอฮฺจงปฏิบัติอิสลามเท่าที่ท่านมีความสามารถอันที่พูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นเรื่องของอย่างที่บอกครับมันเป็นเรื่องของคนคือเขาจะปฏิบัติในสิ่งที่มันไม่ใช่หลักการอิสลามมันเป็นสิทธิ์ของเขาเหมือนกันครับเหมือนกับคนที่ไม่ละหมาดคนที่ทำสิ่งที่มันขัดกับคำสอนน่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันคือเรื่องของคนแต่หลักการของอันอิสลามจริงๆมันก็คือหลักการเราปฏิบัติได้เท่าที่เรามีความสามารถก็คือละหมาดได้คือช่วง2ปีที่รับมาละหมาดได้ถือศีลอดได้ครับนะคะแต่ว่าอัลกุรอานหรือว่าภาษาอาหรับก็ต้องศึกษาไปอีกครับแต่ว่าตัวเองก็เหมือนกับก่อนหน้านั้นก็ชอบการร้องเพลงฟังเพลงมาตลอดครับมันก็มันขัดกับความต้องการของเราเหมือนกันเพราะการร้องเพลงเลยมันคลายเครียดครับก็อย่างที่บอกครับค่อยๆศึกษาอิสลามไปรู้แค่ไหนปฏิบัติไปแค่นั้นตอนนี้คือพอเราเรียนอิสลามไปเรื่อยๆเราก็จะเจอในรายละเอียดว่าข้อห้ามข้อใช้มันเป็นยังไงในตอนนี้เรารู้แค่ไหนเราปฏิบัติไปแค่นั้นไม่ใช่ปัญหาครับปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าตอนนี้คุณเป็นมุสลิมแล้วหรือยังเพราะว่าความเชื่อของอิสลามถ้าคุณไม่ใช่มุสลิมคุณตายไปในสภาพที่ไม่ได้ศรัทธาต่อพระเจ้ามันอยู่คนละที่กับคนที่เป็นมุสลิมเพราะว่าเดี๋ยวเราเรียนกันไปแล้วนะคือไอ้ชีวิตหลังความตายอ่ะมันเป็นยังไงนรกสวรรค์มันเป็นยังไงนรกมันเกิดขึ้นเองมันมีเองสวรรค์มันมีขึ้นมาเองอ่ะมันเป็นสถานนรกก็คือสถานที่สวรรค์ก็คือสถานที่อย่างที่เราบอกเรายกตัวอย่างมาในหลายๆครั้งแล้วสถานที่มันเกิดขึ้นเองเหรอสถานที่นี้พวกนี้มันเกิดขึ้นเองเพราะฉะนั้นแล้วเราเรียนรู้ในเรื่องราวของอันอิสลามเนี่ยเราก็มีความรู้แค่ไหนเราปฏิบัติไปแค่นั้นก่อนพอเราเริ่มศึกษาเริ่มรู้ในรายละเอียดเราก็ค่อยเอาตัวเราเองค่อยๆปฏิบัติให้เข้าใกล้ชิดหลักการมากที่สุดเท่าที่มีความสามารถครับผมมีคำถามอื่นอีกไหมครับมีใครสงสัยอะไรอีกไหมก็เท่าที่เห็นกับตานะคะวัยรุ่นอิสลามแถวบ้านอ่ะคือแถวบ้านมันคือมีศาสนาอิสลามน้อยจะว่าเขารู้เท่าไม่ถึงการมันก็ไม่มีทางเป็นไปได้เขายิ่งซื้อเบียร์กลับไปกินที่บ้านเลยก็คืออย่างที่บอกครับเมื่อสักครู่นี้บอกไปแล้วคือมันเรื่องของคนอิสลามเป็นโจรมีไหมมีต่างศาสนิกเป็นโจรมีไหมมีต่างอิสลามเป็นฆาตกรมีไหมมีต่างศาสนิกมีเป็นฆาตกรไหมมีคนชั่วไม่ว่าจะเป็นคนศาสนิกไหนทั้งโลกนี้มันมีคนดีคนชั่วปะปนกันหมดเพราะฉะนั้นคนก็คือเรื่องของคนผมถึงบอกว่าถ้าจะเรียนรู้อิสลามอย่าเรียนรู้จากภาพที่เราเห็นเหมือนพี่น้องอยากรู้จักผมเนี่ยพี่น้องอยากรู้จักผมพี่น้องไปถามบางคนเนี่ยว่าผมเป็นยังไงผมนิสัยยังไงผมลักษณะเป็นยังไงอยู่ไปถามคนบางคนนี้อยู่นั่นแหละอยากรู้จักผมมาหาผมมาคุยกับผมอยากรู้จักผมว่าผมเป็นยังไงมาคุยกับผมแต่ถ้าพี่น้องอยากรู้จักอิสลามอย่าไปเรียนรู้อิสลามจากภาพที่เราเห็นจากข่าวที่มันประโคมออกมาจากตำหนังสือจากบทความนั่นคือสิ่งที่มนุษย์เขียนขึ้นมาแต่ถ้าพี่น้องอยากเรียนอิสลามอยากเข้าใจว่าอิสลามเป็นแบบไหนกลับมาที่นี่หาคนที่มีความรู้ในเรื่องราวของอันนี้แล้วเขาจะสอนพี่น้องให้เข้าใจในอิสลามมากที่สุดนะครับด้วยกับเวลาที่จำกัดแล้วก็ทิ้งท้ายไว้เท่านี้ถ้ายังไงอินชาอัลเลาะห์ในคาบต่อไปถ้ายังไงผมจะเตรียมเนื้อหาที่ดีที่สุดมาให้พี่น้องต่อละกันนะครับก็ขออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงเมตตาให้พี่น้องทุกท่านได้เข้าใจในอิสลามได้รับเตาฟีกได้รับฮิดายะห์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้รู้ว่าอันไหนคือสัจธรรมอันไหนคือความจริงนะครับก็ขออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเมตตาทุกท่านให้มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีสติปัญญาที่ดีมีริสกีเงินทองที่ดีมีอายุยืนยาวเพื่ออามันอิบาดะห์ที่สมบูรณ์ตลอดไปวะบิลลาฮิเตาฟีกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์